ฟังด่วนเชื่อมั่นทีมชาติไทยทะลุเข้ารอบ16ทีมเอเชียนคัพได้มาดามแป้งชูอีชิอิซ้อมเข้มส่วนสุภชัยเย็บ19เข็มแต่พร้อมสู้ด้านตลาดไทยลีกคึกคักอย่างมากเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ตองซุยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันแต่ช่วงแรกก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับ Channel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมตองพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้พูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยภายใต้การคุมทัพของมาซาทะดะอิชิอินะครับเก็บตัวอย่างเข้มข้นในการไปลุยเอเชียนคัพในวันนี้วันที่9มกราคมเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมมื้อที่3นะครับหลังจากที่ฝึกซ้อมมาตั้งแต่วันที่7 8และวันที่9วันนี้เป็นการฝึกซ้อมแบบฟูลทีมตั้งแต่ทุกคนอยู่ในแคมป์เก็บตัวเรียบร้อยนะครับอีชิอิได้ใส่แทคติกอย่างเข้มข้นได้เลยนะครับกำหนดการวันนี้ฝึกซ้อมวันที่10มกราคมอุ่นเครื่องกับ U23 11มกราคมบินไปกาตาร์16มกราคมเจอกับคีร์กีส21เจอกับโอมานและก็25เจอกับคีร์กีสถานนะครับก็เรียกได้ว่าสิ่งที่น่าห่วงตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการถ่ายทอดสดณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยสรุปว่ายังไม่มีเจ้าไหนในเมืองไทยไปซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูนะครับยังเจรจากันไม่ลงตัวรวมไปถึงกกท.ก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้มีงบตรงนี้ในการไปซื้อลิขสิทธิ์เอเชียนคัพมาถ่ายทอดสดและบวกกับสมาคมกีฬาฟุตบอลก็แจ้งค่อนข้างช้าคราวนี้ก็ต้องหวังที่ภาคเอกชนก็ลุ้นไทยรัฐทีวีที่เจรจามาอยู่ในช่วงที่ผ่านมาแต่เจรจายังไม่เสร็จก็หวังว่าการเจรจาจะลุล่วงและจะมีข่าวดีให้กับแฟนบอลไทยแล้วกันนะก่อนบอลเตะในวันที่16นั้นก็รอดูนะครับการฝึกซ้อมก็เข้มข้นอิชิอิลงแทคติกลงรายละเอียดแบบจัดเต็มแล้วครับตอนนี้เรียกได้ว่าหลังจากนี้จะซ้อมแบบเข้มไปเรื่อยๆจนถึงวันแข่งเลยอิชิรู้ว่าเวลาทุกอย่างมันมีน้อยใช่ไหมเขาก็เรียกได้ว่าพยายามจะใส่ให้นักเตะให้เต็มที่เต็มร้อยทุกคนนะครับสุภชัยใจเด็ดกันหน่อยสุภชัยใจเด็ดเนี่ยนี่เป็นกองหน้าความหวังของทีมชาติไทยในการไปลุยเอเชียนคัพนะครับเพราะว่าไม่มีพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาสุภชัยเนี่ยก็เรียกได้ว่าพร้อมใส่เกินร้อยเพื่อทีมชาติไทยสุภชัยเนี่ยถ้าใครสังเกตนะครับเขาจะมีอาการบาดเจ็บตรงบริเวณคิ้วเห็นไหมเขาโดนเข้าหนักในเกมที่บุรีรัมย์ชนะแบงคอกเขาต้องเย็บถึง19เข็มนะครับแต่ตอนนี้สบายใจได้การบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับแล้วก็มีการคอนเฟิร์มว่าสุภชัยพร้อมเป็นตัวเลือกในแดนหน้าพร้อมที่จะสู้เพื่อแย่งตำแหน่งเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนคัพและเขาอยากที่จะยกระดับฝีเท้าแล้วก็แบบช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดแล้วกันอันนี้สุภชัยใจเด็ดเดี๋ยวรอดูนะผมว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญของสุภชัยเลยเพราะว่าถ้าไล่เลียงเนี่ยเขาก็คือกองหน้าความหวังเบอร์หนึ่งในทีมชุดนี้เลยฮะไม่มีพี่มุ้ยไม่มีพี่ก๊อฟก็ต้องหวังกับอาร์มสุภชัยใจเด็ดนี่แหละแล้วเมื่ออีชิอิที่เคยปั้นสุภชัยจนเป็นดาวซันโวมาร่วมงานกันในนามทีมชาติไทยเนี่ยเชื่อว่าการเล่นของสุภชัยอาจจะดีขึ้นกว่าทีมชาติไทยตอนที่เขาเล่นในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เดี๋ยวรอดูแต่ใจของสุภชัยใจเด็ดนี่ต้องบอกว่าสู้แม้ว่าจะเจ็บแค่ไหนก็พร้อมลงนะครับหายห่วงพร้อมมากๆส่วนบทสัมภาษณ์ของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำกันหน่อยนะครับหลังจากที่มีการดูนักเตะฝึกซ้อมที่แคมป์แล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับผ่านมติชนว่าความพร้อมยังไงบ้างมาดามแป้งบอกว่าตอนนี้ทีมชาติไทยของเราเก็บตัวมาได้3วันและหลายคนอาจจะมองว่าเก็บตัวช้าแต่ในรายละเอียดแล้วเนี่ยทางโค้ชอย่างมาซาทะดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยได้จัดการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นมากแน่นอนว่าทั้ง3ทีมที่ไทยจะต้องเจอในรอบแรกเนี่ยทุกชาติอันดับโลกสูงกว่าไทยทั้งหมดแต่ยังหวังว่าทีมชาติไทยของอิชิอิเนี่ยที่จะไปลุยเอเชียนคัพผลเนี่ยน่าจะเก็บได้สัก 4-6 คะแนนเพื่ออย่างน้อยเป็นอันดับ3ดีที่สุดเข้ารอบ16ทีมต่อไปให้ได้ 4-6 คะแนนผมเชื่อว่ามันก็มีโอกาสได้คะแนนมาจาก2เกมแรกที่เจอคีกิสกับเจอโอมานครับคุณผู้ชมผมว่าถ้าเกิดได้สัก4หรือ6อ่ะโอกาสเข้ารอบก็ค่อนข้างสูง
ไม่ว่าจะเป็นที่2หรืออันดับ3ดีที่สุดผมว่า 4-6 คะแนนมีโอกาสเข้ารอบสูงมากแต่ถ้าเกิดมีแค่3เนี่ยอันนี้ยังเหนื่อยผมว่าอย่างน้อยต้องมี4มากคือ6หรือถ้าจะเต็มสัก7เนี่ยเข้ารอบแน่นอนแต่ก็ต้องรอดูเพราะว่านัดสุดท้ายเราเจอซาอุซึ่งถือว่าเป็นงานที่หนักพอสมควรนะแต่มาดามแป้งก็เชื่อมันว่าถ้า3อ่ะ4-6คะแนนเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้แน่นอนนะครับเขาบอกว่าแม้ว่าทีมชุดนี้จะขาดทั้งธีรศิลป์กับชนาธิปแต่ก็เชื่อว่านักเตะที่มีอยู่พร้อมจะทำหน้าที่ทั้งหมดนี่เป็นรายการใหญ่อันดับ2ต่อจากฟุตบอลโลกก็อยากให้แฟนฟุตบอลชาวไทยช่วยให้กำลังใจทีมชาติไทยกันด้วยนอกจากนี้นะครับมาดามแป้งยังเปิดเผยถึงเรื่องราวการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยหลังจากได้อีชิเข้ามาเป็นเฮดโค้ชนะครับเขาบอกว่าด้วยความที่โค้ชอีชิเป็นคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญในเรื่องของระเบียบวินัยและความร่วมมือร่วมใจเชื่อว่าในเอเชียเนี่ยระบบของญี่ปุ่นจัดว่าเป็นชั้นนำและดีที่สุดระบบหนึ่งไม่งั้นคงไปไม่ถึงอันดับที่17ของโลกหรอกตัวโค้ชอาจจะมีความกดดันอยู่บ้างแต่เท่าที่มีการพูดคุยเนี่ยโค้ชอิชิตั้งใจและอยากจะสร้างผลงานของทีมชาติไทยออกมาให้ดีที่สุดส่วนนัดแรกที่เจอกับคีกิสเนี่ยอิชิตั้งเป้าว่าต้องพาทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนให้ได้อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์จากมาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยก็คุกคีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้อิชิเน้นหนักระเบียบวินัยและความร่วมมือร่วมใจทุกคนต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองและต้องชนะและเก็บแต้มเข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะผมมองว่ามันเป็นโทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ต้องเดินหน้าและฝ่าฟันอุปสรรคมาแล้วคราวนี้ก็ได้ซ้อมฟูลทีมมีสมาธิเต็มร้อยจริงอยู่ที่การเก็บตัวล่าช้าแต่ก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้และก็ต้องใช้เวลาที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะซึ่งผมเชื่อว่าทั้งตัวนักเตะแล้วก็ทีมงานอย่างอีชิคงรู้แล้วผมว่าการฝึกซ้อมมันคงจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแบบหนักมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูย้ำอีกครั้งนะครับว่าไทยเราเกมแรก16มกราคมเจอกับคีร์กีซสถานส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดเรายังต้องรอลุ้นนะพูดถึงเรื่องนี้ทีไรเราก็รู้สึกเฟลทุกทีนะเราจะไม่ดูจริงเหรอแต่ผมเชื่อลึกๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยพอมันจวนตัวจริงๆเนี่ยช่วยกันและอยากจะมีพระเอกช่วยให้เรามีถ่ายทอดสดให้ดูสำหรับฟุตบอลเอเชียนคัพอ่ะรอติดตามนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมชาติไทยที่ต้องซุยนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ Channel ต้องซุยกันด้วยจากนั้นคลิปนี้นะครับไปอัปเดตเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับไปเริ่มกันที่เมืองทองกันหน่อยครับเมืองทองพูดสั้นๆแล้วกันว่ากำลังจะได้ตัวเคนอีวาโอนะครับกองกลางดีกรีรองกัปตันทีมอุระวะมาร่วมทีมเดี๋ยวรอดูโอกาสสูงมากๆแล้วตอนนี้การเจรจาทุกอย่างลงตัวแล้วนะครับมีข่าวของเมืองทองมาฝากกันประมาณนี้ส่วนการท่าเรือนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเปิดตัวฟิลิปเป้อโมลินนะครับแนวรุกบราซิลเข้ามาร่วมทัพอดีตแนวรุกของเชียงรายแล้วก็ผลงานดีกับเชียงรายแต่ไม่ได้ไปต่อนะครับก็ได้ย้ายมาอยู่การท่าเรือก็จะมาประสานงานการกับแฮมิลตันแล้วก็บาลอสทาดิลี่โหน่าสนใจนะเพราะฟิลิปเป้อโมลินเนี่ยมีช่วงนึงที่ฟอร์มดีเล่นแบบเร็วมากด้วยนะครับแล้วก็ไปดูฉลามชนบุรี FC กันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเปิดตัวลีออนเจมส์นะครับกองกลางลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับลีออนเจมส์เนี่ยมาอยู่กับชนบุรี FC ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนะครับก็ถือว่าน่าสนใจและเข้ามาแทนที่ของกฤษฎากาแมนได้ดีแน่นอนสำหรับลีออนเจมส์เพราะฟอร์มนั้นล่าสุดที่บุรีรัมย์เอาชนะทูแบงคอกลีออนเจมส์ได้รับโอกาสลงสนามปรากฏว่าโชว์ผลงานได้ดีนะครับจนแฟนบอลบุรีรัมย์เห็นข่าวนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าเสียดายกับการที่ลีออนเจมส์ไม่ได้อยู่ช่วยบุรีรัมย์ในช่วงเลขที่2แต่ถ้ามองในมองนักเตะการมาอยู่ชลบุรี FC มีโอกาสที่จะได้ลงสนามต่อเนื่องมากกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันเรื่องราวในคลิปนี้ก็รอติดตามเรื่องของตลาดไทยลีกเพราะคึกคักนะเดี๋ยวให้จับตาดูเมืองทองนะผมมองว่า
ถ้าได้เคนอิโอโอมาเนี่ยทำให้แดนกลางปึกเหมือนกันปึกขึ้นเยอะเพราะเคนอิโอโอนี่เล่นเจลีกคือระดับเกรดท็อปของลีกอะเล่นตัวจริงของอุระวะเกือบทุกเกมแต่ก็ให้ทำใจเหมือนกันได้เคนอิโอโอมาเนี่ยอาจจะต้องมีเสียตำแหน่งเสียนักเตะตัวหลักไปด้วยเหมือนกันรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตคอยอัปเดตวันหลังแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ Channel ต้องสื่อกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ